สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Matrix Resurrection เป็นรีที่3ภาคที่4ภาคแรกเราได้ดู The Matrix กันตอนปี1999เนาะภาคที่2และ3ต่อมาในปี2003ก็คือเป็น Reloaded แล้วก็ Revolution รีที่3ภาคที่4เนี่ยก็จะเป็น Resurrection ต้องบอกว่าการกลับมาของ The Wachowski Brother หรือพี่น้อง Wachowski ในครั้งนี้เนี่ยแม่พูดว่าการกลับมาของพี่น้องวาชอฟสกี้แม่งมันก็ไม่ถูกถูกป่ะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเหลือลานาวาชอฟสกี้คนเดียวนะครับส่วนลิลลี่วาชอฟสกี้เนี่ยเขาก็ขอบายบายจริงๆแล้วเนี่ยตอนไตรภาคแรกเนี่ยใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นไซไฟไอ้เหี้ยวาชอฟสกี้คือท็อป3อ่ะจริงๆผมก็ชอบนะ The Matrix เนี่ยถึงแม้ว่าตอนเด็กๆพูดกันตามตรงนะสารภาพว่าเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สมัยก่อนเนี่ยเราชอบในความเป็นกังฟูเราชอบในซีนแอคชั่นเล่าเรื่องเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะจะอธิบายอะไรสักอย่างนึงก็คือบอกกันตรงๆไม่ได้ต้องเปรียบเปยปรัชญา The Matrix เนี่ยสมัยที่ผมเริ่มดูครั้งแรกรอบแรกผมจำได้ว่าเป็นหนังที่โอ้ยเหี้ยซีนแอคชั่นโคตรเท่เลยออกมายืนกันเก๊กๆหน่อยแล้วก็มีตีลังกามีสโลที่แม่งพีคๆสุดเลยเนี่ยคือเป็นหนังเรื่องแรกที่ให้กำเนิด Bullet Time จำได้ว่าตอนนั้น The Matrix เนี่ยไอ้ชี้แม่งทำไงวะตอนนั้นแม่งแบบ What the fuck โคตรล้ำเลยนะมีการแม่งสโลว์ไต่กำพงกำแพงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม่งสุดมากพูดงี้ก่อนเว้ยใครที่เป็นแฟนเลยนะยังไงก็ต้องดูเป็นเหมือนไฟบังคับครับยังไงก็ต้องดูถามว่าอิ่มไหมสู้ไต่ภาคแรกได้ไหมสู้ไม่ได้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ใครหลายๆคนก็น่าจะวางเป้าไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยแม่งสู้ไม่ได้แน่ๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วอยากจะฟังความรู้สึกคร่าวๆของคนที่เข้าไปดูแล้วอะว่าเฮ้ยพี่มันพอที่จะแบบได้กลิ่นไอไหมนอสโตเจียนอสโตเจียไหมบางคนอาจจะยังอินอยู่ก็ได้มั้งกับแบบกระแสทำหนังนอสโตเจียในยุคสมัยนี้คือหนังที่มีแฟนชานานๆหรือ1ช่องทางที่ค่ายหนังต่างๆชอบใช้กันบ่อยๆก็คือทำหนังนอสโตเจียรีเมครีบูทหรือรีส้นตีนอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็นอสโตเจียถึงนู่นถึงนี่พูดตามตรงนะการสร้างความนอสโตเจียในรีเซเลคชั่นผมไม่โอเคกับมันอันนี้เป็นเหตุผลที่มันสปอยนะครับผมแต่ว่าการสปอยหนังที่เข้าใหม่อย่างเงี้ยถ้าใครดูหนังก็จะรู้ว่าผมจะพยายามสปอยแบบที่ไม่เปิดเผยเนื้อหาก็คือถ้าเป็นรีวิว The Mist คือผมก็จะไม่เฉลยตอนจบนะครับให้คุณไปดูเอาเองนะครับสปอยแค่พอให้ได้เห็นภาพการทำนอสโตเจียใน Resurrection มีครับแล้วเยอะด้วยสุดท้ายแม่งเป็นเกมไตรภาค3ภาคแรกเนี่ยมันคือเกมโทมัสแอนเดอร์สันในภาคนี้กลายเป็นนักสร้างเกมแล้วก็มีเสี้ยวความคิดของตัวเองเอามาต่อยอดเป็นเกมโอเคผมไม่ได้มีปัญหากับการเอาฟุตเดิมมาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีปัญหากับมันแต่หนังเรื่องนี้สมมุติเป็นลูกนะเป็นลูกของ The Matrix ไตรภาคที่แล้วด้วยความเป็นลูกของไตรภาคที่แล้วเนี่ยมันจะพยายามเป็นพ่อตัวเองให้ได้พ่อตัวเองชอบไปยืนตรงนี้แล้วแม่งดูเท่มันก็จะไปยืนตรงนั้นด้วยตามพ่อมันพ่อตัวเองเวลาคุยกับเพื่อนชอบนั่งท่านี้ชอบใช้บริบทแบบนี้ในการคุยกับเพื่อนมันพยายามทำอย่างนั้นเว้ยโอเคNeo Trinity The Oneส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ต้องเล่า The Matrix ทุกคนดูอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไตรภาคนั้นจบดีอยู่แล้วในฐานะแฟน The Matrix ผมไม่ได้อยากดูภาค4ที่เป็นเหมือนภาคที่พยายามเป็นภาค1แล้วมันดูไม่โอเคมากเลยคือถ้าพูดงี้นะถ้ามึงจะพยายามเป็นภาค1แล้วมันไม่ถึงขนาดเนี้ยกูไปดูภาค1อีกรอบยังดีกว่าตอนผมเดินออกจากโรงผมมีความรู้สึกว่าไอ้สนุกกับสนุกแต่ซีนแอคชั่นพูดเลยนะจะทำได้ไม่ดีเท่าไตรภาคแรกอีกมันกลายเป็นว่ามันทำให้เวลาผมดูภาคเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ากลับไปดูภาค1อีกรอบดีกว่าแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันยังมีความดีอยู่นะในภาค Reselection เนี่ยไอ้การขยายเรื่องแบบเทคโนโลยีผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันมันจะมีเรื่องเทคโนโลยีมีของเล่นนะให้เด็กผู้ชายอย่างเราอะได้แบบอมยิ้มไปกับมันอย่างเช่นเรื่องของยานเรื่องของฝั่งหุ่นยนต์มีการครีเอทบอทขึ้นมามีการครีเอทเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างโลกคนจริงและในโลก The Matrix นะครับมีการขยายจักรวาลมีวิธีการเข้าออก The Matrix ในรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยมันโอเค
แต่ที่เหลือผมว่าไม่โอเคอีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นเรื่องที่มีคนทั้งชอบและไม่ชอบมันส่วนตัวผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่ตรงกลางไม่ถึงกับเกลียดมันนะแล้วก็ไม่ถึงกับชอบมันคือเรื่องการขยี้ไปในมุมความรักใครดู The Matrix มาก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าNeo กับ Trinity เนี่ยเขารักกันเนาะรักกันเอะอะหลบมุมไม่ได้รักกันกอดหอมกอดหอมรักกันจะตายประมาณนั้นผมมองว่า Resurrection เนี่ยมันเป็น The Matrix ที่เป็นหนังขายมากกว่าที่เคยเว้ยมันเล่าเรื่องพยายามให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นนะแต่ด้วยความเป็น The Matrix นะมันก็จะมีปรัชญามีการพูดอย่างเช่นแบบเวลาจะพูดถึงอะไรก็จะเปรียบเปยหรือพูดเป็นปรัชญาเชิงปรัชญาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นนะครับความรักระหว่าง Neo กับ Trinity ที่ภาคนี้คือแก่นหลักเลยเว้ย Resurrection ผมให้นิยามส่วนตัวว่าเป็นภาคแห่งการทวงคืนรักแท้ แล้วถามว่าผมติดอะไรไหมที่ภาคนี้มันจะเป็นแบบเหมือนการทวงคืนรักแท้อะไรเงี้ยไม่ติดหรอกแต่แค่ผมมีความรู้สึกว่ามันเลี่ยนอ่ะกูเลี่ยนอ่ะในเรื่องราวไตภาคที่ผ่านมาเนโอคือเดอะวันกอบกู้มนุษยชาติไว้ได้ภาคเนี้ยเนโอมันเลยกลายเป็นเหมือนนึกภาพดาราเออทุกคนก็จะอยากพี่ผมขอจับมือหน่อยผมขอจับมือหน่อยมึงนึกภาพว่าบรรยากาศตัวละครทุกตัวแม่งเป็นอย่างนี้หมดเลยผมอยากจับมือหน่อยผมอยากจับมือหน่อยผมชอบคุณมากแล้วมันก็มีแบบคนสรรเสริญเยินยอนีโอความข้างใครนีโอตรงเนี้ยมันอยู่ภายในหนังที่พยายามเป็นภาคหนึ่งตลอดเวลาพูดอยู่ตลอดเวลาภาคหนึ่งมันดีอย่างนี้ภาคหนึ่งมันวิเศษอย่างนั้นภาคหนึ่งมันโอเคอย่างนี้ภาคหนึ่งมันสุดยอดเลิศเลอเพอร์เฟกต์มันเลิศสแมนแตนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาโอเคออกมาแรกๆอ่ะประมาณสัก15 นาที20 นาทีแรกอ่ะเรารู้สึกโอเคเรารู้สึกโอเคนอสโตเจียนอสโตเจียเรารู้สึกโอเคนะแต่มันไม่หยุดเว้ยครึ่งชั่วโมงก็แล้วชั่วโมงก็แล้วไอ้เหี้ยหนังตลอดเวลานอสโตเจียนอสโตเจียงั้นนอสโตเจียงั้นมันเยอะเกินการนอสโตเจียแบบเนี้ยมันไม่ผิดเว้ยแต่บางครั้งถ้ามันเยอะเกินน่ะมันเหมือนหนังไม่ไปข้างหน้า Reselection น่ะมีการเล่าเรื่องแล้วนอสโตเจียระหว่างทางตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยหนังมันเหมือนไปข้างหน้าไม่คุ้มกับเวลาที่เขาใช้ไปอ่ะหนังมันเหมือนไปข้างหน้าจิ๊ดเดียวในขณะที่เขาใช้เวลาเล่าเรื่องเนี่ยภาค Resurrection เนี่ย2 ชั่วโมงเกือบ 2 ชั่วโมงครึ่งนะมันนานนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาค Resurrection เนี่ยเป็นภาคที่ผมรู้สึกไม่โอเคกับมันอ่ะมันเหมือนเราไปเห็นหนังเรื่องนึงที่พยายามเป็นตัวเองในอดีตจนมันล้นปรีไปหมดอ่ะจนมันเหมือนเป็นการออกมาทำเรื่องเล่าเรื่องเหมือนอวยตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนระหว่างทางนะก็เห็นมีโอทรินิตี้รักกัน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 มึงจำภาคหนึ่งได้ป่ะโอ้โหรักกันรักกันรักกันมึงจำภาคสองได้ป่ะไอ้เหี้ยแม่งรักกันรักกันรักกันมึงจำอุปสรรคตอนนีโอเจอภาคแรกได้ป่ะเออลำบาก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 กว่าจะมาถึงตอนนี้นะตอนภาคหนึ่งแม่งลำบากลำบากลำบากแล้วทรินิตี้กับนีโอแม่งรักกันรักกันมันอยู่อย่างเงี้ยซีนแอคชั่นก็ไม่เท่าคุณไปดูได้เลยซีนแอคชั่นคือแบบกลายเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ดาดๆไปเลยไม่ผ่านอะโอเคเว้ยคือ The Matrix เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นศิลปินก็เหมือนไซที่ทำกังนัมสไตล์ถ้าเขาจะพยายามทำเพลงต่อไปที่ให้ดังเท่ากังนัมสไตล์หรือแม่งแบบเป็นปรากฏการณ์เท่ากังนัมสไตล์มันคงแบบยากมากๆแบบมากของมากๆแล้วอะ The Matrix เนี่ยยืนอยู่จุดเดียวกันเลยเว้ยผมรู้สึกเลยว่าแม่ง Resurrection เนี่ยตัวลานาวาชอฟสกี้เนี่ยเขาคงพยายามแล้วแหละตัวเนื้อเรื่องก็โอเคลงมาสโคปในจุดที่ผมคิดว่ามันสามารถที่จะควบคุมอยู่นะครับคือให้โฟกัสไปเลยNeo Trinityนะครับแล้วก็ขายเพราะว่าอย่าลืมนะผู้กำกับอย่างวาชอฟสกี้เนี่ยเขาก็แบกเขาเรียกความกดดันในหนึ่งจุดก็คือทางค่ายนะครับเขาไฟเขียวให้ทำ The Matrix ก็จริงนะแต่ว่าด้วยความคาดหวังของค่ายก็คือคาดหวังผลลัพธ์ตัวเงินกำไรแค่ไหนตัวลานาวาชอฟสกี้เขาก็คงจะโฟกัสจุดนี้ด้วยว่าเอ้ยพยายามทำให้มันดูง่ายขึ้นนะจริงๆดูง่ายขึ้นและมันก็ขายมากขึ้นพูดถึง Neo Trinity โอ้โหแม่งคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทุกอย่างหมุนรอบ Neo กับ Trinity ทุกการกระทำทุกการสูญเสียทุกความเสี่ยงทุกคนเหมือนยอมเอาชีวิตแลกเพื่อความรักของทั้งคู่มันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของ The Matrix มันคงต้องดูอยู่แล้วแหละแต่เตรียมใจเยอะๆหน่อยนะครับผมและเตรียมใจไม่พอนะต้องเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะครับก็อย่าลืมนะเฟลปเบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลตแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจับจิตจับใจเฟลต
ราะฉะนั้นสรุปนะคือเนื้อเรื่องของ Reselection ไม่ผ่านว่ะผมให้ว่าเฉยๆก่อนแต่มีแอบรุ่นเหมือนกันนะให้มันได้กำไรนะครับผมอยากดูเหมือนกันว่าถ้ามันได้มีโอกาสทำภาคที่5ตัวลานาวาชอฟสกี้เนี่ยจะทำอย่างไรหรือว่าตัวลิลลี่วาชอฟสกี้เนี่ยจะกลับมามีเอี่ยวในภาคที่5ด้วยไหมเนี่ยก็มีลุ้นการทำหนังเนี่ยมันจะต้องมีการถกเถียงกันเพื่อตกผลึกในการตัดสินใจทำหรือเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะขาดตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูกันนะครับผมแอบลุ้นเหมือนกันให้มีภาค5ส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดจะมีก็แค่ด้วยความที่ผมพูดไปนะว่ามันมีความเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นคือเป็นเดอะเมทริกซ์ที่พยายามจะทำตัวเองให้ขายมากขึ้นแต่จริงๆหนังเดอะเมทริกซ์เนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะไม่ต้องพยายามเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์มากก็ได้เป็นตัวเองแล้วเป็นแบบเข้มๆข้นๆไปเลยจริงๆก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคุยกับทางค่ายหนังอย่างไรนะครับจึงออกมาเป็นแบบนี้ไอ้ความบล็อกบัสเตอร์ส่งผลหนึ่งอย่างในการแสดงก็คือคอมเมดี้มันเหมือนกับว่าหนังทั้งเรื่องแม่งซีเรียสอยู่อะแต่ว่ามีไอ้เฮียเนี่ยมากระโดดโลดเต้นคอมเมดี้ตลกโปกฮากันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นตลกในแบบที่หนังบล็อกบัสเตอร์เดี๋ยวนี้ทำอะหนังมาร์เวลเขาก็พยายามทำหนังซูเปอร์ฮีโร่จำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยเนี่ยเดอะแมทริกซ์มันพยายามทำแบบนั้นด้วยมันดูหลุดจากเดอะแมทริกซ์อะผมรู้สึกอย่างนั้นนะส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงถ้าพูดถึงจุดนี้นะผมก็จะบอกว่านักแสดงเขาทำได้ดีแต่จุดที่ผู้กำกับเขาพาไปเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นนะไอ้กลิ่นคอมเมดี้หน่อยๆผมว่าอันเนี้ยมันดูแบบไม่เบลนด์เข้ากับตัวหนังกูไม่ได้อยากดูอะไรแบบนี้ใน The Matrix อ่ะส่วนเรื่องโพสต์การตัดต่อเนี่ยมันดูโอเคได้ตามมาตรฐานหนังทั่วไปนะแต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ย The Matrixโอ้โหแม่งสร้างปรากฏการณ์เรื่องงานโปรดักชันเรื่องอะไรไว้เยอะแยะมากมันเหมือนอย่างที่ผมบอกอะการทำThe Matrix ภาคที่4มันเหมือนเป็นการที่ไซออกมาประกาศว่าจะทำเพลงให้ดังเท่ากังนำสไตล์อีกรอบอะถึงแม้ว่าตัวผู้กำกับเขารู้ดีอยู่แล้วว่าการทำให้เท่าของเดิมมันยากและมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่การออกมาทำอะคนดูมันหวังเว้ยเราหวังผมก็หวังใครพยายามทำตัวให้ไม่หวังได้เก่งมากอะผมทำไม่ได้ว่ะพอพูดว่า The Matrix เนี่ยเราอยากเห็นแบบ The Matrix ดีๆอะ The Matrix ข้นๆน่ะแอคชั่นแบบฮ่องกงนะแบบปั้นๆเก๊กๆกันแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นอะไรอย่างนั้นแล้วแม่งมันไม่ถึงสักอย่างเลยงานโปรดักชั่นเลยทำได้แค่ตามมาตรฐานหนังทั่วไปแต่ The Matrix แค่ตามมาตรฐานหนังทั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ The Matrix Reselection ครั้งนี้นะครับผมอยู่ที่6คะแนนครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องเขาหยอดในการขยายวิธีเข้าใน The Matrix ขยายพวกตัวฝั่งหุ่นยนต์นู่นนี่มีตัวละครหลากหลายอย่างน้อยๆเนี่ยผมดู The Matrix ภาคเนี้ยก็รู้สึกได้แน่ว่าไอ้เหี้ยของเล่นต้องมาแล้ว แล้วเด็กผู้ชายเนาะกับการครีเอทพวกหุ่นยนต์พวกอะไรเงี้ยอย่างภาคที่3ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบเนาะไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่แต่ว่าซีนที่อยู่ในไซออนน่ะผมชอบภาคที่3ผมชอบซีนที่อยู่ในไซออนมากยิงโหไม่นี่คือความสุขของเด็กผู้ชายจริงๆเว้ยได้เห็นหุ่นยนต์มันยิงแล้วโหสุดยังไงซะขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเฟล็ดแก้วเก็บความเย็นนะครับวันนี้นี่เป็นตัวนี้นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นไซส์เล็กลงมาก็คือเฟล็ดแคนคูลเลอร์ทําหน้าที่เป็นแก้วมันเป็นไซส์ของแก้วพอดีเลยยืดอายุความเย็นของน้ำให้มันอยู่นานขึ้นและมันใช้ทำอย่างนี้ได้ด้วยเวลาคุณซื้อเฟลทแคนคูลเลอร์เนี่ยมันจะมียางตรงนี้ให้นะครับคุณก็เอาเครื่องดื่มของคุณไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเป็นขวดเป็นอะไรก็ได้นะครับใส่ใครสนใจก็เฟลทนะครับรายละเอียดการสั่งซื้ออยู่ด้านล่างได้เลยครับเข้าไปตามกันได้เลยยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยครับผมเฟลทครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับหรือถ้ามองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมภาพยนตร์นะฮะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ